ครับกลับมาที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนหน่อยนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ออกมาเตือนนะครับหลายๆภาคจะมีฝนตกหนักนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะครับอย่างล่าสุดที่จังหวัดพังงานะครับมีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อำเภอตะกั่วป่าพร้อมกับมีการเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มด้วยครับโดยในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับได้เกิดฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ติดต่อกันมาเลยนะครับทำให้มีน้ำป่าเนี่ยไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนมีข้าวของเสียหายจากน้ำท่วมเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยขนของขึ้นที่สูงไม่ทัน13หลังคาเรือนขณะที่ในลำคลอง2แพรกนะครับอำเภอเมืองพังงาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัยนะครับที่นั่นเนี่ยหลายคนรู้จักดีนะครับว่าเป็นมีการล่องแพยางนะพบว่ามีน้ำป่าจากเทือกเขาเนี่ยไหลมาเต็มลำคลองแบบนี้เลยนะครับทำให้ในอำเภอเมืองพังงาเนี่ยต้องประกาศให้ผู้ประกอบการล่องแพยางทุกรายหยุดให้บริการก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำป่าจะคลี่คลายครับด้านห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ประกาศแจ้งข้อมูลเตือนภัยเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม12ชั่วโมงอย่างที่จังหวัดพังงาในพื้นที่ของบ้านบางวันตำบลบางวันอำเภอคุรบุรีเนี่ยจะมีฝน102มิลลิเมตรที่บ้านบางใหญ่ตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าเนี่ย111มิลลิเมตรที่บ้านหัวสวนตำบลแม่นางขาวที่คุรบุรี121มิลลิเมตรที่บ้านศรีราชาตำบลรมณีอำเภอกระโปงอันนี้เยอะหน่อยนะฮะ150มิลลิเมตรนะครับที่บ้านดอกแดงตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่า105มิลลิเมตรแล้วก็บ้านบางกลุ่มตำบลกระโปงอำเภอกระโปง 124.5 มิลลิเมตรนะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาดูเรื่องนี้นะครับก็คือทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาได้ติดตามสภาพอากาศแล้วมีการประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนะครับในช่วงวันที่1-4กรกฎาคม2566เขามีอยู่2พื้นที่ใหญ่ๆนะครับพื้นที่แรกก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีที่จังหวัดระยองที่อำเภอเขาชะเมาแกลงและบ้านค่ายนะครับจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอขลุงอำเภอเขาคิจกูฏท่าใหม่มะขามและแก่งหางแมวและที่จังหวัดตราดด้วยนะครับอำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองตราดครับอีกพื้นที่ใหญ่ๆนึงก็คือพื้นที่ภาคใต้มีที่จังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองอำเภอกระเปอจังหวัดตรังที่อำเภอหาดสำราญกันตังวังวิเศษอำเภอเมืองและอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดสตูลก็มีที่อำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงและที่พัทลุงก็มีที่อำเภอป่าบอนครับ